วันนี้เราจะมาทำเมนูปลาร้าทอดกรอบแซ่บใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยปลาร้าปลากระดี่เคล้าให้เข้ากันจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกินำปลาร้าปลากระดี่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองสับกระชายสับตะไคร้สับข่าสับใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วใส่ปลาร้าปลากระดี่ที่เตรียมไว้และพริกขี้หนูแห้งทอดหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาร้าทอดกรอบแซ่บ